สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับกลับมาอัปเดตในช่วงภาคเย็นนะครับอาหารแพะแล้วก็ทั้งข่าวคราวเรื่องของตลาดนัดแพะนะครับซึ่งเป็นนัดที่จะถึงนี้สำหรับพี่น้องที่คอยติดตามข่าวเรื่องของตลาดนัดแพะนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับแจ้งให้ทุกท่านรับทราบว่าตลาดนัดแพะในแต่ละพื้นที่นะครับตามที่เราได้รับแจ้งมาจากทางพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเลยบ้างนะครับพื้นที่ต่างจังหวัดบ้างนะครับตามที่พี่น้องได้แจ้งกันเข้ามาแล้วก็ข่าวคราวต่างๆที่พี่น้องต้องการที่จะนำแพะมาจำหน่ายด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของราคาในแต่ละพื้นที่บ้างตามที่เรามีข้อมูลรับทราบนะครับมาก่อนหน้านี้ครับว่าพี่น้องได้รับข่าวสารหรือว่าข่าววงการแพะนะครับเรื่องของราคาแพะนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดนัดแพะเรื่องของการซื้อขายในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งเราก็พอจะทราบข้อมูลว่าพื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็หลายๆปัจจัยซึ่งทำให้พี่น้องนั้นต้องการที่จะขายแพะออกในช่วงนี้หลายจังหวัดด้วยกันนะครับที่มีความประสงค์ที่จะต้องการจำหน่ายแพะหรือว่าขายแพะตรงนี้นะครับก็เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรครับที่เลี้ยงมาก็ต้องการที่จะเปลี่ยนทายออกไปบ้างนะครับแล้วก็ส่วนของแพะขุนที่พี่น้องมีความต้องการบางส่วนนะครับที่บอกว่าต้องการแพะขุนจำนวนหนึ่งนะครับหรือว่าต้องการที่จะขายแพะขุนบ้างนะครับสอบถามเรื่องของราคาแพะปลดมาบ้างนะครับก็ตามที่พี่น้องได้รับเรียนมานะครับได้รับทราบกันแล้วก็หนุ่มการก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับแต่ละพื้นที่นะครับราคาเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องทางจังหวัดน่านนะครับพี่น้องพื้นที่ทางเชียงใหม่หรือว่าทางภาคเหนือตอนบนนะครับราคานะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอสมควรนะครับอาจจะเนื่องมาจากที่พี่น้องนะครับเรื่องของสายพันธุ์แพะด้วยส่วนหนึ่งไหมนะครับอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่ารู้ได้ว่าราคานั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่พี่น้องพอใจ120 บาท125 บาทนะครับสำหรับแพะไม่เกิน19 กิโลกรัมนะครับส่วนตั้งแต่ตอนนี้มันมีรายละเอียดเรื่องของราคาปีกย่อยขึ้นมานะครับเรื่องของกำหนดน้ำหนักตัวแพะนะครับซึ่งบอกว่า10 กิโลกรัมถึง19 กิโลกรัมแล้วก็19 กิโลกรัมถึง28 กิโลกรัมถึง25ถึง28ถึง30บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าราคานั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของราคาไม่เกิน28 กิโลกรัมนะครับจาก19ถึง28ก็อีกราคาหนึ่งนะครับส่วน10ถึง19 กิโลกรัมก็อีกราคาหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นส่วนของส่วนต่างนะครับเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ราคาที่พ่อค้ารับซื้อด้วยนะครับก็มีผลในเรื่องของราคานิดหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็คงจะเข้าใจตรงนี้นะครับส่วนราคานะครับในแต่ละพื้นที่ก็คาดการณ์กันว่าตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ10ถึง19กิโลกรัมนะครับราคาหลักๆเลยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงทั่วประเทศ110 บาทนะครับ100เกินขอให้เกิน110 บาทสักหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับก็115 บาท120 บาทก็ยังดีแต่ว่าราคาที่จากเรทราคาน้ำหนักตัวเกิน19 กิโลกรัมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100 บาทนะครับ105 บาทบวกลบก็ประมาณนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งราคาเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาจริงๆแล้วมันเป็นราคาส่วนของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะไม่เหมือนกับที่ราคากลางโดยทั่วไปที่พี่น้องจะสามารถมีการซื้อขายได้จริงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นราคาที่อ้างอิงว่าราคาขึ้นไปหรือยังนะครับสมควรที่แต่ละพื้นที่จะขายราคาเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับในการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรที่รับทราบข่าวจากเราว่าราคาตรงนี้ถือว่าเป็นราคาอ้างอิงแต่ละพื้นที่อาจจะมีบวกลบบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นความอุ่นใจของเราที่มีโอกาสได้ทราบว่าราคาในแต่ละพื้นที่เท่าไหร่นะครับที่ผมบอกว่าราคา110 บาท115 บาทจาก10ถึง19กิโลกรัมนะครับแล้วก็ราคาที่อยู่ในพื้นที่บางพื้นที่นั้นเกิน115 บาทแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับโอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะมีโอกาสได้ขายแพะในราคาที่ดีขึ้นนะครับตามลำดับจากนี้ไปจนถึงช่วงปีใหม่ตลาดส่งออกนะครับก็คงจะมีแนวโน้มเรื่องของการส่งออกอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และก็เชื่อว่าราคาก็คงจะมีความเคลื่อนไหวดีกว่านี้นะครับอาจจะมีราคาที่ดีกว่านี้แล้วก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่า120 บาทนะครับอันใกล้นี้ด้วยนะครับก็คาดว่า
หลังปีใหม่หรือว่าก่อนถึงปีใหม่ก็อาจจะถึง115บาท118บาท120บาทนะครับอันนี้แพ้ไม่เกิน19กิโลกรัมนะครับหรือว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีความหวังกับราคาที่เปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับยังไงราคานะครับราคาแพ้นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับเป็นอยู่ในช่วงที่พี่น้องปรับตัวนะครับรับกับราคานะครับใหม่ๆเข้ามานะครับจากราคาเดือนที่แล้วนั้น101-105บาทนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าขยับมานิดนึงก็ถือว่าโอกาสดีแล้วนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะตอนนี้ในหลายๆพื้นที่นะครับส่วนแพะที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สายพันธุ์ต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรแต่ละฟาร์มนั้นมีเป็นประจำหรือว่ามีเป็นหลักๆอยู่แล้วนะครับว่าเขามีราคานะครับราคาหรือว่าเป็นแพะเลือดสูงเป็นแพะบอร้อยนะครับเป็นแพะลูกผสมนะครับก็มีราคาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องของแพะขุนแพะขุนหรือว่าเป็นแพะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ดีนะครับก็ถือว่ายังราคานั้นก็ยังตรึงอยู่ในราคาที่เกณฑ์สูงนะครับจากความเป็นจริงนะครับก็เกษตรกรเองก็อยากจะซื้อราคาที่ต่ำนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับพิจารณาว่าเราจะตั้งเป้าฟาร์มของเรานั้นเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์แล้วก็คิดว่าแพะแต่ละตัวนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนนะครับควรจะเลือกแพะที่มีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็หลายๆปัจจัยนะครับซึ่งทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นคิดว่ามีโอกาสได้เลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับเข้ามาในฟาร์มนะครับจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากแพะบอเลือดสูงนะครับหรือจะเป็นแพะบอลูกผสมหรือว่าเป็นแพะบอร้อยนะครับก็เป็นถือว่าแต่ละฟาร์มนั้นตั้งเป้าไว้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็แน่นอนนะครับราคาแพะถึงว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ทุกท่านสามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งทำรายได้ให้กับเกษตรกรต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในระยะเวลาสั้นสำหรับพื้นที่ที่เลี้ยงแพะนะครับกิจกรรมกิจการต่างๆของพี่น้องที่เริ่มต้นจากเริ่มต้นที่ดีนะครับเริ่มต้นจากพ่อพันธุ์แพะที่ดีนะครับพ่อพันธุ์แพะคุณภาพดีก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามผลงานของเรานะครับแสงทองมีเดีย FM 107.75 MHz อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยการแสงทองมีเดีย Channel ทาง YouTube นะครับแสงทองฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามผลงานนะครับ